สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้พัฒนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยขณะที่ภัยโรคระบาดอย่างโควิด -19 กำลังจะผ่านไปนะคะอีกหนึ่งภัยที่เป็นผลพวงจากโควิด -19 นั่นก็คือภัยจากขยะพลาสติกนั่นเองค่ะกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะทำให้พวกเราหลายๆคนนั้นอยู่บ้านทำงานที่บ้านเมื่ออยู่บ้านทำงานที่บ้านก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์รวมไปถึงการสั่งอาหารออนไลน์หรือที่เรียกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการสั่งสินค้าหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เหล่านี้เพิ่มขึ้นถึง 15% นี่ยังไม่นับรวมถึงขยะติดเชื้อต่างๆนะคะคุณผู้ชมส่งผลให้ภาพรวมของการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในบ้านเรานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้วอาจจะกลับไปอยู่ในจุดที่ประเทศไทยกลับมาติดอันดับโลกอีกครั้งหนึ่งรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบวิธีการจัดการขยะรวมถึงวิธีอยู่กับมรดกขยะจากโควิด-19 ไปติดตามกันเลยค่ะเยอะครับข้าวกล่องพลาสติกอะครับช้อนถุงน้ำจิ้มอะไรประมาณนี้เชื้อเพื่อชาติเนี่ยคนก็ไม่สามารถจะไปทานที่ร้านอาหารได้ต้องสั่งกลับเท่านั้นดังนั้นการใช้ปริมาณการใช้พลาสติกพวกกล่องบรรจุอาหารหรือถุงพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ลืมว่าพลาสติกอ่ะมันย่อยสลายยากมากๆนะคะถุงพลาสติกใบหนึ่งอยู่กับโลกไปได้450ปีกลายเป็นว่าเราอ่ะห่วงเรื่องโควิดแต่เราอ่ะกลับสร้างปัญหาความเสี่ยงทางสุขภาพจากไมโครพลาสติกในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในไทยมีการประกาศเคอร์ฟิวทำให้ปริมาณขยะโดยรวมลดลงเพราะร้านอาหารห้างร้านถูกสั่งปิดชั่วคราวแต่กลับพบว่าขยะพลาสติกเปื้อนเศษอาหารรวมทั้งพวกบรรจุภัณฑ์ประเภทลังกระดาษวัสดุกันกระแทกกลับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั้งนี้ขยะที่เกิดจากการสั่งของออนไลน์ในช่วงโควิด-19 แบ่งเป็น2 ส่วนคือ 1. สินค้าทั่วไปหรือที่ไม่ใช่อาหารพร้อมทาน 2. กลุ่มอาหารพร้อมทานจากออนไลน์แพลตฟอร์มสินค้าทั่วไปหรือที่ไม่ใช่อาหารเป็นขยะที่เกิดขึ้นเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ประเภทลังกระดาษที่ห่อหุ้มฟิล์มพลาสติกและแถบกาววัสดุกันกระแทกพวกบับเบิ้ลเป็นต้นส่วนกลุ่มอาหารพร้อมทานขยะที่พบก็คือภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มซองเครื่องปรุงและช้อนส้อมพลาสติกถามน้องๆดีกว่าว่าตอนนี้เราส่งอาหารมานานหรือยังคะนานแล้วครับผมค่ะงั้นอยากให้เปรียบเทียบนิดนึงว่าก่อนที่จะมีโควิดกับหลังโควิดเนี่ยค่ะโอ้ปริมาณการสั่งมันเยอะน้อยต่างกันยังไงคะช่วงโควิดจะเยอะกว่าครับพี่เพราะคนไม่ค่อยออกจากบ้านครับใช่ใช่เปรียบเทียบนะอย่างเช่นสมมติถ้าไม่มีโควิดเนี่ยอาจจะมีสั่งสัก10ลายต่อวันถ้ามีโควิดนี่มันเพิ่มขึ้นแบบเป็นเท่าตัวเลยนะมีโควิดแล้วเว้ยก็เพิ่มครับเท่าตัวเลยอย่างนี้เวลาที่เราไปรับสินค้าจากร้านค้ามาเราเคยสังเกตไหมคะว่าโอ้โหปัจจุบันนี้โอ้โหขยะพลาสติกมันเยอะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะเยอะครับเยอะใช่ไหมครับแล้วเราทำยังไงเคยมีลูกค้าไหมคะที่เขาสั่งมาแล้วเขาบอกว่าไม่เอาพลาสติกไม่เอาช้อนไม่เอานู่นไม่เอานี่อะไรมีไหมมีครับร้านเขาก็จะไม่ให้มาจริงๆคือมันเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ครับสั่งได้แล้วเวลาถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยลดโลกร้อนด้วยการแบบว่าเอ้ยไม่เอาช้อนที่บ้านฉันมีช้อนอย่างงี้เราสามารถจะมีปุ่มเขาไปเลือกได้ไหมคะเลือกได้ครับพี่มันจะมีให้แสดงคอมเมนต์ครับในแอปพลิเคชันครับบอกว่าไม่เอาช้อนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่มีใครบอกอะไรเขาก็จะจัดมาให้เต็มที่เลยใช่ครับจัดมาค่ะแล้วอย่างเวลาเราสั่งเราเองเนี่ยเราบอกเขาไหมคะว่าเราไม่เอาช้อนมีแล้วอะไรเงี้ยก็บางครั้งก็บอกครับบางครั้งก็ไม่ได้บอกไม่ทันบางทีไม่ทันใช่ครับใช่ว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะครับค่ะทั้งนี้มีความเข้าใจผิดว่ายิ่งใช้พลาสติกห่อหุ้มอาหารและสินค้าต่างๆให้หนาแน่นในปริมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้มากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ล้นเกินหรือ over packaging ก็
คือตอนช่วงโควิดเนี่ยการจำปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเพิ่มสูงขึ้นโดยทั่วไปเราคิดว่าการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีการสะสมของเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีงานทางห้องแลบของทางนักวิทยาศาสตร์ที่ดูว่าเปรียบเทียบวัสดุว่าตัวไวรัสเนี่ยมันเกาะบนวัสดุพื้นผิวต่างๆเนี่ยได้นานมากน้อยแค่ไหนเขาพบว่าเกาะบนพลาสติกอ่ะนานถึง72ชั่วโมงเลยนะคะก็คือ3วันแต่ว่าถ้าเป็นกระดาษอ่ะก็1วันมันก็ไปแล้วนะคะจริงๆแล้วกระดาษเนี่ยก็ดีกว่าลังกระดาษพวกนี้ค่ะหรือพวกอื่นแต่ว่าพวกสแตนเลสก็ยังเกาะวัสดุมันวาวอะค่ะก็เกาะได้ดีประเด็นหลักมันไม่อยู่ตรงวัสดุอะค่ะมันอยู่ที่มาตรการที่เราป้องกันเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันฟุ้งกระจายผ่านละอองทางอากาศนะคะถ้าเราคนป่วยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการไอหรือจามเนี่ยแล้วเราสูดเข้าไปเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราใส่หน้ากากป้องกันอันนี้ก็ควรจะดำเนินการต่อไปมันส่วนเรื่องของการใช้ภาชนะส่วนตัวเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีส่วนมากหรือว่าช่วยมีเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่รับเชื้อหรือแพร่กระจายนะคะในทางกลับกันเนี่ยผู้บริโภคที่ใช้ภาชนะส่วนตัวเนี่ยเขาย่อมดูแลความสะอาดของภาชนะเขาเพราะว่าเขาบริโภคเครื่องดื่มด้วยตัวเองเนี่ยในตรงนี้เนี่ยก็น่าจะร้านกาแฟที่เขายกเลิกการรับแก้วส่วนตัวเนี่ยก็ควรจะทบทวนมาตรการเนี้ยแล้วก็น่าจะเปิดรับให้สนับสนุนให้คนเนี่ยนำภาชนะส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่มได้ค่ะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะทำให้ปริมาณขยะนั้นมีหลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มขยะที่เกิดขึ้นจากการสั่งอาหารออนไลน์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองค่ะลองจินตนาการนะคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยู่บ้านเหมือนเป้แบบนี้เราสั่งอาหาร1ถุงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่เลยค่ะถุงพลาสติกกล่องพลาสติกนะคะและยังมีขวดพลาสติกอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของจานช้อนแล้วก็ซ่อมพลาสติกรวมถึงไม้จิ้มฟันอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะและในกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มของขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการป้องกันโควิด-19 นั่นเองค่ะและสิ่งที่น่าตกใจนะคะนั่นก็คือก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือพวกเราทุกคนที่ให้ความสำคัญในการลดละเลิกในการใช้พลาสติกปัจจุบันนี้ทุกคนให้ความสำคัญตรงนี้น้อยลงไปค่ะเวลาเราทิ้งมันไปแล้วเนื่องจากเราไม่มีระบบการจัดเก็บที่ดีเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกเนี่ยก็คือขนาดเม็ดทรายอะค่ะเล็กลงไปจนถึงระดับนาโนที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็ตอนนี้เริ่มมีนักวิจัยก็พบว่ามีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งอาหารในน้ำดื่มนะคะตอนนี้ก็มาถึงผักผลไม้เราละมันมีการดูดซึมเข้ามาอีกนะคะมันใกล้ตัวเราแล้วกลายเป็นว่าเราอะห่วงเรื่องโควิดแต่เราอ่ะกลับสร้างปัญหาความเสี่ยงทางสุขภาพจากไมโครพลาสติกนะคะซึ่งตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่ระยะยาวแล้วมันเข้ามาในรุ่นเราแล้วล่ะมันก็จะปนเปื้อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงว่ามันก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเราในส่วนไหนยังไงบ้างแต่มีการทดลองว่าก็คือมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นนะคะเราจะพบว่าการเป็นมะเร็งโดยไม่ทราบสาเหตุมันสูงขึ้นนะคะหรือว่าการรบกวนฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเลี่ยงได้หรือลดได้ก็จะดีมากค่ะทั้งการกลัวการระบาดของเชื้อโควิด-19 และความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความหนาแน่นของบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงความต้องการความสะดวกสบายและไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคอย่างเราๆส่งผลให้ประเทศไทยผลิตขยะมากติดอันดับ1ใน10ของโลกตัวอย่างง่ายๆแค่การบริโภคกาแฟ1แก้วสร้างขยะพลาสติกแล้วอย่างน้อย4ชิ้นไม่ว่าจะเป็นฝาหลอดแก้วถุงหิ้วและหากเราดื่มกาแฟวันละเฉลี่ย1แก้วเป็นเวลา40ปีเราจะสร้างขยะมากถึง 58,000 ชิ้นต่อคนเราใช้เวลาในการดื่มกาแฟหมดภายใน20นาทีแต่ขยะพลาสติกจากกาแฟนั้นจะอยู่กับโลกของเราไปอีก450ปีฉะนั้นหากเรานำแก้วกาแฟมาใช้เองโดยเลือกใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือพกหลอดใช้ซ้ำพกแก้วน้ำพกถุงผ้าเราแต่ละคนจะสามารถลดขยะจากการดื่มกาแฟได้ถึง 58,000 ชิ้นต่อคน
เยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมคะก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 นะคะมาตรการต่างๆในการลดขยะโดยเฉพาะพวกพลาสติกเนี่ยนะคะกำลังไปได้สวยทีเดียวค่ะแต่วันนี้พอมีสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ทำให้มาตรการต่างๆนั้นถูกละเลยและมีความสำคัญน้อยลงดูสิคะเนี่ยสั่งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนะคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2563เป็นต้นมาเราสามารถลดได้นะครับก็ใกล้เคียงกับ 30% แต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่รณรงค์นะครับเริ่มต้นการลดก็มีโควิดเข้ามาเพราะฉะนั้นกิจกรรมมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของการสั่งอาหารนะครับหรือฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะส่งอาหารทางรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะการขยายตัวของบริษัทที่ขนส่งอาหารนะครับไปที่ทำงานนะครับไปที่ต่างๆนะครับที่บ้านนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านนะขยายตัวซึ่งเดิมเราสภาวะปกติเราบอกว่าจะขยายตัวประมาณสัก 10-20% แต่ช่วงโควิดนะครับการขยายตัวมากกว่า 100% นะสังเกตได้ง่ายก็คือขยะพลาสติกจากการขนส่งอาหารหรือฟู้ดดิลิเวอรี่นะครับในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นกว่า 60% นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของปัญหาขยะติดเชื้อค่ะซึ่งก็ได้แก่หน้ากากอนามัยหน้ากาก N95 รวมไปถึงถุงมือทางการแพทย์ซึ่งโดยปกติแล้วขยะติดเชื้อเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคะจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็จะเป็นคนนำส่งขยะติดเชื้อเหล่านี้ไปยังเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงที่ได้มาตรฐานแต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะประชาชนมีการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นจึงทำให้แต่ละวันมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ยากต่อการกำจัดนะคะเราต้องแยกระหว่างขยะพลาสติกกับขยะติดเชื้อซึ่งขยะติดเชื้อตอนแรกๆประเทศเราก็มีปัญหาโดยเฉพาะหน้ากากนะเราใช้วันหนึ่งก็2-3ล้านชิ้นแล้วคนไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนนะฮะก็ทิ้งตามขยะทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการจัดการที่ดีก็ต้องแยกทิ้งต่างหากไม่ใช่ไปปนกับขยะทั่วไปเพราะพวกนี้มีทั้งพลาสติกมีทั้งลวดนะฮะวิธีจัดการที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการไปเผานะเผาที่อุณหภูมิสูงนะฮะระบบการเผาที่มีประสิทธิภาพมีระบบควบคุมมลพิษถึงจะสามารถดำเนินการได้ในเขตกรุงเทพมหานครเราก็มีศักยภาพที่ทำอยู่นะครับเพราะว่าเตาเผาขยะติดเชื้อหรือขยะที่มีเชื้อโรคขยะอันตรายนะในเขตกรุงเทพมหานครเราสามารถที่เผาได้วันหนึ่งก็ประมาณ50ตันแต่ตอนนี้ที่จัดการอยู่ทั่วไปก็ประมาณ43ตันช่วงโควิดนี่ก็เพิ่มมานะฮะก็ประมาณนะครับเกือบ2,000 กิโลนะช่วงนี้ก็สามารถที่จะไปเผาได้แต่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างที่รวบรวมนะครับรวบรวมทิ้งอย่างไรทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับก็ได้รณรงค์นะครับช่วงที่มีปัญหานะครับว่าอย่าไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปนะต้องแยกทิ้งต่างหากนะครับในส่วนของพลาสติกทั่วไปเราต้องสร้างระบบให้เกิดขึ้นนะเราได้เริ่มแล้วก็คือเราเรียกว่าถังวนถุงนะครับก็คือเอาพลาสติก12ประเภทนะฮะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกง่ายๆคือพลาสติกที่ยืดได้อย่างถุงห่อขนมปังนะฮะถุงก๊อบแก๊บนะสามารถที่จะเวลาไปที่ห้างก็ถือไปด้วยนะครับอะไรที่ใช้ไม่ได้เป็นเศษพลาสติกก็ทิ้งไปในถังวนถุงก็สามารถที่จะรวบรวมเอาเศษพลาสติกพวกนี้กลับมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ผลิตพลาสติกให้เราใช้ได้จากสถานการณ์ขยะล้นเมืองดังกล่าวการแก้ไขเบื้องต้นที่ทำได้อย่างรวดเร็วและเร่งด่วนต้องเริ่มจากผู้บริโภคเป็นสำคัญกล่าวคือหากต้องสั่งอาหารควรแจ้งแต่ต้นว่าไม่รับภาชนะพลาสติกหรือช้อนส้อมและเลือกใช้บริการที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือวิธีการอย่างง่ายแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐ
ก็ควรออกมาตรการสำหรับผู้ผลิตแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีนักวิชาการและกลุ่มผู้บริโภคได้ทำข้อเสนอต่อออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มดังนี้ไม่ตั้งค่ามาตรฐานปกติให้มีช้อนซ่อมมีดพลาสติกหากต้องการต้องขอและเสียเงินเพิ่มแพลตฟอร์มต้องช่วยหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขายให้ร้านค้าในราคาที่เหมาะสมแสดงฉลากรักโลกหรือ Eco Label ให้กับร้านค้าที่เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดตั้งบริการจุดรับคืนพลาสติกที่รีไซเคิลได้ตามสถานที่สะดวกเช่นปั๊มน้ำมันหรือสำนักงานอปท.ในต่างประเทศเนี่ยแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาก็จะช่วยมีมาตรการที่ทำได้เลยแบบง่ายที่สุดนะคะก็คือเปลี่ยนระบบการรับช้อนซ่อมปกติในบางที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเลือกว่าถ้าเราเป็นสายที่คนห่วงเรื่องขยะใช่ไหมเราจะกดเลือกไม่รับช้อนซ่อมนะเพราะเราทานที่บ้านหรือว่าทานที่ทำงานใช้ช้อนซ่อมสแตนเลสของเราได้ใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศเขาจะเปลี่ยนไปเลยบอกว่า default ในระบบก็คือว่าไม่ให้ช้อนซ่อมก่อนนะแต่ถ้าคุณจำเป็นคุณทานข้างนอกคุณกดเลือกขอร้านอาหารก็จะส่งมาให้ค่ะแต่เมืองไทยเราก็แล้วมันก็แล้วแต่ก็เลยเสนอว่าอันนี้ให้ปรับ default ค่าในระบบในแอปพลิเคชันเนี่ยให้ร้านอาหารไม่ให้มาก่อนจำเป็นค่อยให้นะคะขอก่อนแล้วค่อยให้จะดีกว่าอันนี้จะช่วยลดปริมาณขยะไปได้ทันทีเลยจากกลุ่มนี้นะคะก็คือรวมไปถึงพวกเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะคะอีกอันนึงเนี่ยนอกจากมาตรการที่จะลดโดยการตั้งค่าแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มสามารถจะร่วมมือกับทางร้านอาหารในการที่จะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ถ้ายังเลี่ยงพลาสติกไม่ได้ก็เป็นขอให้เป็นประเภทที่มันรีไซเคิลได้ก็คือจะเป็นกลุ่ม PP นะคะคือเลี่ยงพวก PS หรือ PET ออกไปค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีก็จะเป็นพวกวัสดุธรรมชาติพวกกล่องชานอ้อยจานกาบหมากซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีขายในท้องตลาดมากขึ้นละเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยยังสูงอยู่ฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้บอกว่าเราจะให้ร้านค้าในเครือข่ายเนี่ยจะซื้อในวอลุ่มปริมาณมากเนี่ยเพื่อให้ราคาถูกลงทำให้ร้านค้าเนี่ยไม่ได้มีภาระมากอีกทางนึงหลายคนก็บ่นว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นรายย่อยเขาไม่สามารถจะซื้อพวกนี้ได้ของที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วเวลาต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้ผู้บริโภคใช่ไหมมันก็จะไปแอดเอาในราคาเมนูอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนต่างตรงนั้นนะก็ควรจะเป็นการกระจายความรับผิดชอบระหว่างร้านอาหารและผู้บริโภคก็ช่วยกันนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นบาท2บาทอะไรเงี้ยค่ะต่อชิ้นต่อเมนูที่สั่งในที่สุดแล้วเราสามารถอิ่มท้องและรับมือกับโควิด-19 ได้โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสร้างขยะเพิ่มด้วยการสร้างมาตรการต่างๆรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกในการลดละเลิกขยะให้ผู้คนตื่นตัวอย่างจริงจังมีรูปธรรมของการจัดการขยะที่คนมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ง่ายเราทุกคนต้องไม่ปล่อยให้มรดกขยะจากโควิด-19 เป็นมรดกพิษตกค้างอยู่ในโลกสีน้ำเงินใบนี้ไปอีก
ใจกับความสำเร็จในการป้องกันโควิด-19 นะคะแต่มรดกขยะที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกเหล่านี้อาจส่งผลกระทบมากมายตามมาในเร็ววันนี้โควิด-19 อาจจะหมดไปจากโลกนี้เมื่อเราสามารถคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จแต่ขยะพลาสติกเหล่านี้จะคงอยู่คู่โลกไปอีก450ปียากต่อการย่อยสลายและเป็นมรดกที่อันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศของโลกสีน้ำเงินใบนี้ค่ะหากไม่มีการตระหนักหรือว่าใส่ใจอย่างจริงจังนะคะสุดท้ายโลกใบนี้อาจถูกทำลายด้วยขยะพลาสติกมากกว่าโควิด-19 ก็ได้ค่ะและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะเป้และทีมงานรู้สู้ภัยขอยืนหยัดและเคียงข้างคุณผู้ชมในการนำความรู้และความจริงมานำเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าความรู้นี่แหละค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบสำหรับรู้สู้ภัยในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ